เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบูธของบริษัท SCG ค่ะที่เปิดให้ทีมข่าวของเราได้เข้าไปสัมผัสกับโลกอนาคตในปี2050ที่นำเสนอการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ก่อนที่จะพาย้อนเวลานะคะกลับมาดูโลกในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลภาวะโดยมีการใช้เทคนิคจอ LED 360องศาค่ะพร้อมกับเทคโนโลยี 4D ที่จะให้ผู้ชมนั้นได้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงจากนั้นนะคะก็จะมีส่วนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลกอนาคตโดยมีส่วนแสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์นะคะให้ผู้เข้าร่วมงานนั้นได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงด้วยแล้วก็มีนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประสบภัยนะคะซึ่งก็ได้มีแนวคิดจากการออกแบบจากรูปทรงของเมล็ดข้าวที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะ